กลับเข้าสู่รายการฮาดาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเผื่อว่าใครเพิ่งจะเปิดมาชมรายการกันนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยในช่วงของกลางเดือนธันวาคมใกล้ๆจะปลายปีเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะปี2560หลายคนกังวลเรื่องของปีชงหลายคนกังวลเรื่องของปีนักกษัตริย์ตัวเองว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างและเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึง4ปีนักกษัตริย์ไปแล้วนะคะนั่นคือชวดฉลูขันเถาะและคือปีเถาะเนี่ยต้องบอกเป็นทั้งพระเอกนะแล้วก็ทั้งเป็นทั้งตัวร้ายเลยเพราะเขาปะทะกันกับปีรากานะแต่เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเขามีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีอย่างไรใครที่พลาดไปสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นั่นเองนะคะน้องม่วนมากี่สักครู่เนี่ยจ่ายไปเยี่ยม SBS โอ้โหวันนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลนี่เลยฉะนั้นนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่ส่ง SBS ยืนยันมาว่าวันนี้ฉันได้ชมจริงๆวันนี้เยอะไงค่ะผมก็จะบอกว่า16มกราคมผมจะเปิดคอร์สพิเศษนะครับโดยว่าต้องลงทะเบียน199บาทฟังนะเสียเงินอยู่199บาทนี่ไปทำอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกทีนึง16มกราวันครูก็จะมีการอบรมเรื่องนักกษัตริย์ราศีเสริมรวยครับนะฮะปีใดอันนี้12ราศีค่ะ12ราศีใช่เสริมรวยเสริมเพ็งนะฮะแล้วแก้ทิศทางเรื่องการนั่งอย่างไรค่ะนะครับ16มกราเจอกันแต่ท่านผู้ชมต้องยืนยัน SMS ว่าดิฉันชื่อนี้อยากมาค่ะนะแต่ต้องมีนะฮะมีค่านั่งเนี่ยนะฮะ199บาทแล้วก็จะบอกกันนะฮะตอนที่มาร่วมกันว่า199บาทไปทำอะไรกัน16มกราคมนะเรื่องราวของนี้เลยนะฮะ12นะ12ราศีเรื่องความรักหน้าที่การงานการเงินซึ่งไม่มีนะฮะคุ้มค่าคือท่านมาเนี่ยท่านได้ของดีๆนะฮะอาจจะได้เหรียญมงคลนะที่ผมจะทำให้เป็นพิเศษเลยนะครับมอบให้ท่านผู้ชมเลยนะครับก็บอกเป็นของขวัญแก้ชงไงจริงๆทุกปีเนี่ยครูก็จะมีของขวัญมาฝากคุณผู้ชมเสมอเลยเลยมีกิจกรรมบันครูขึ้นมานะครับแต่นั้นต้องลงทะเบียนนะฮะรับจำกัดนะครับตามที่ลงมารีบส่ง SMS มายืนยันตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปกับทางทีมงานแล้วจะได้บอกเรื่องราวของกิจกรรมรายละเอียดกันแต่จะให้สิทธิ์วันนี้นะใครที่ชมเนี่ยบอกฉันวันนี้ส่งมาแล้วยืนยันได้สิทธิ์มาเราเรียนก่อนเลยใช่ครับให้เป็นลำดับต้นๆก่อนเลยเพราะว่าท่านเข้าคอร์สแรกว่าไงนะต้องผ่านคอร์สนี้ก่อนคอร์สแรกก็นี่สบายๆนะจะได้มาเจอกันได้มาฟังเรื่องราวของสองราศีในปีหน้าด้วยแล้วก็บางคนอาจจะย้ายเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งเก้าอี้จะได้ทราบไงบางคนจะตัดจัดโต๊ะทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างคือปีฉันรู้แล้วแหละนะฮะนี่เดือนมั้งสิเดือนฉันจะเป็นยังไงดีไม่ดีแถมท้ายเรื่องเบอร์โทรโอ้โหเบอร์โทรฉันเฮงหรือเปล่าค่ะนะอาจจะอยู่ในตรงนี้ด้วยก็ได้เพราะเวลาเหลือเยอะนะครับไม่แน่นะบอกเลยนะคะว่ามีเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วต้องบอกว่าสดๆจริงๆนะคะข้อมูลมาจากสมาธิกรรมฐานของครัวเพียวๆเลยครับผมไม่ได้เป็นหมอดูนะฮะลัคนาสีก็ไม่ได้เรียนเขาหรอกแต่เชื่อเลยครับว่าในเมื่อผมจะบอกอะไรแล้วนะก็มาจากสมาธิรู้ว่าที่ได้เรียนรู้เหมือนกับลายเซ็นเสริมท่าที่ท่านได้รับไปค่ะฉะนั้นอย่าช้าเลยจ้ามาต่อเลยดีกว่าต่อเลยไหมต่อเลยนะคะสำหรับปีนักกษัตริย์นะคะสำหรับปีหน้าเนี่ยนั่นคือปีมะโรงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมะโรงนี่ถือว่านะฮะมะโรงนี่ถือว่าเหมือนมังกรนะฮะมังกรที่กำลังสร้างพลังให้กับตัวเองค่ะผมก็เลยว่าถ้ามะโรงเนี่ยใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วได้ลูกปีละกาเนี่ยนะครับมะโรงกับละกานี่เขาเป็นมิตรกันเขาเป็นเพื่อนกันเขามาอุปถัมภ์ค้ำชูใครที่เป็นคนรักนะฮะนะที่มะโรงไปแต่งงานด้วยนะจะเป็นละกาก็ดีนะครับยกเว้นอย่างเดียวยกเว้นว่านะฮะคนที่ไม่แต่งงานถ้าแต่งงานกับราศีนะฮะราศีนะฮะหรือว่าลัคนาราศีวันเดือนปีเกิดว่านักกษัตริย์ใดก็ตามเนี่ยเชื่อว่ามะโรงเนี่ยให้คุณบุตรเกิดมามักจะไม่อาภัพแล้วก็ไม่ตกอับเพราะการงานฉะนั้นมีลูกเลยครับแล้วลูกเนี่ยมานะครับถ้าเดือนคู่เนี่ยมักจะเป็นลูกสาวถ้าเดือนขี้ก็เป็นลูกชายลูกชายแต่ถ้ามาทั้งคู่ทั้งขี้ก็เป็นลูกแฝดมาคู่เลยจะบอกว่าไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมีแฝดก็ได้นั่นแหละฮะอีกทางหนึ่งถ้าเดือนคู่เป็นอะไรเป็นลูกสาวค่ะฟังนะมาลงนะแล้วจะเป็นถ้าเป็นเดือนขี้ก็เป็นลูกชายเนี่ยนะเลือกเพศเลือกบุตรได้ด้วยความน่าจะเป็นนะท่านผู้ชมนะผมบอกว่าอย่างนั้นเลยแล้วมีส่วนว่ามะโรงเนี่ยฮะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนะฮะมัธยัสถ์เงินเยอะฉะนั้นใครที่เป็นหนี้ช่วงต้นปีโอ้อาจารย์เอ้ยนะฮะฉันป่วยเจ็บฉันเหนื่อยนะเรื่องการรักษาฉันเหนื่อยยากเรื่องของการส่งลูกเรียนเนี่ยปรากฏว่าทุเลาบางครับท่านผู้ชมนะช่วงไหนมิถุนาเนี่ยมะโรงเนี่ยมักได้โชคลาภก้อนใหญ่เลยขายที่นะฮะเป็นคนกลางในหน้าหรืออาจจะได้รับเรื่องราวข่าวคราวเรื่องการงานที่ประเภทว่าซ้ำซ้อนเป็นกำไรซ้ำซ้อนเป็นโบนัสที่เกิดขึ้นมาได้แจ็คพอตหรือว่าแม้แต่ได้ไปออกเกมโชว์ถ้าเป็นศิลปินก็ออกเกมโชว์และแจ็คพอตแตกอย่างนั้นเลยในชีวิตเน้นเดือนมิถุนาค่ะนะครับอันนี้เป็นช่วงเดือนมิถุนามีโอกาสได้เยอะมากตั้งแต่วันไหน
ท่านผู้ชมนะฮะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นมิถุนามาก็มีข่าวดีงี้แล้วนะครับอันนี้สำคัญครับเรื่องโชคลาภขมูมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องสุขภาพต้องระวังไหมคะอ๋อสุขภาพทุกคนมันต้องมีนะการป่วยเจ็บนะฮะแต่นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยที่เข้ามาเรื่องภูมิแพ้เล็กๆนะฮะบางคนเนี่ยไม่เคยเป็นโรคเกี่ยวเรื่องสะเก็ดเงินแพ้หรือว่าขออนุญาตนะขออภัยท่านผู้ชมนะกาเกลื่อนคันล้มผ้าเป็นบ่อยเป็นกระทั่งว่าต้องเป็นผื่นคันน่ะเป็นโรคเลิมงูสวัสดเนี่ยคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นนะที่ไหนเขาเขียนแล้วบอกว่ามันจะป่วยเจ็บอย่างนี้บ่อยๆเป็นบ่อยมากบ่อยจนที่ว่าท่านรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ผิดพิเศษเป็นแค่ปีนี้ปีเดียวดูซ้ำไปนั่นนะฮะจะแพ้เนี่ยผื่นคันหรือว่าปวดผื่นตามซอกคอตามเยื่อร่างต่างนะในร่มผ้าอันนี้จะเป็นอย่างนั้นนำมาลงต้องระวังก็ต้องระวังดูแลเต็มพิเศษนะจะมีเกล็ดอย่างเงี้ยจะกลายมาเป็นนาคาเนี่ยไม่ใช่ต้องไปหาคุณหมออย่างนี้นะดูแลในการเบื้องต้นเอาไว้ก่อนอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะครับจะได้ไม่ลุกลามกันไปแล้วหลักการทำบุญสำหรับปีมะโรงล่ะคะหลักการทำบุญนะให้พอเนี้ยปลายปีเนี้ยทำก่อนจ้ะให้พิมพ์ตำรับตำราบทสวดนะฮะบทเทปธรรมะหรือท่านใดที่มีโอกาสที่จะไปหล่อพระประธานใหญ่ๆนะไปหล่อหลวงพ่อทันใจกับผมหรือวัดใดก็ได้ท่านไปเถอะนะฮะลองทำอย่างนี้นะไปปลายปีซะเพราะช่วงดินที่เดินอ้ายแล้วกำลังจะเข้าสู่ศักราชใหม่ใช้ไร่ประเดิมนะฮะปี60เนี่ยให้คุณกับตัวเองแต่ว่าบางเรื่องบางราวก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้แหละก็บอกว่าเป็นมีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินความรักโชคลาภและยังบอกเรื่องของหลักการทำบุญกันด้วยนะคะมากันที่นะปีนักษัตริย์ต่อมานั่นคือปีมะเสงค่ะมะเสงมะเสงงูเล็กงูเล็กแต่ใจดีครับใจดีใจสปอร์ตยอดขุนพลทำอะไรนะทิ่มทุ่มเป็นนักพ่อบุญทุ่มเป็นนักแม่บุญทุ่มเพื่อนเดือดร้อนฉันเดือดร้อนนะฮะนะครับดีไม่ดีไปชกเขาเอามาใช้มาคนละที่มาใช้คือไปเพื่อนเดือดร้อนฉันเดือดร้อนด้วยไม่ได้เป็นคนทุ่มเทแต่เขาบอกว่าบีประเสงเนี่ยเป็นงูเล็กที่จินตนาการสูงเป็นคนที่มีพรสวรรค์เยอะถ้าเป็นข้าราชการนะฮะอันนี้ถ้าเป็นข้าราชการแล้วปีประเสงด้วยบอกได้เลยว่าจะได้สอบนะว่าเป็นอาจารย์ธรรมดาลงสอบผู้บริหารดูสอบพออดูทำขั้นนะฮะปรับขั้นตับวิทยาฐานะไปนะเงินพิเศษจะได้มานะครับมันมีนะครับถ้าเป็นข้าราชการนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่กำลังจะสอบข้าราชการปีมะเสงบอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างคล่องตัวมักจะได้ความสำเร็จนะฮะจะสอบนะฮะเป็นนายสิบนะฮะนายร้อยตำรวจลูกใครที่สอบอยู่โอกาสฟุกฟุกขออภัยโอกาสที่สำเร็จมีลุ้นผมไม่ใช่เขาฟุกอ่ะมันลงตัวยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือประเด็นหลักที่ผมจะยกประเด็นให้ผู้ชมว่าเนี่ยแหละฮะความแปลกประหลาดของปีมะเสงที่เขามีเป็นพิเศษเลยอย่าคิดว่าเขาเป็นงูเล็กแต่ใจใหญ่แล้วเป็นการเอนเตอร์เทนเยอะยกเว้นอย่างเดียวเพื่อนเยอะแต่ว่าสตังค์หมดเพราะเพื่อนระวังเพื่อนฝูงจะยืมตังค์ตั้งแต่ต้นๆปีนะครับเพราะยืมแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างว่ายืมแล้วเนี่ยแล้วหายไปเลยไม่มาเลยไม่แจ้งข่าวมาเลยนะครับนี่เหมือนน้องต๊อกเลยอ่ะโอ้ยกับน้องต๊อกกันที่หายไปตามนี่เหมือนกันตามนี่ค่ะตามนี่เลยนี่บอกว่าถ้าเกิดให้ยืมไปอาจจะหนีหนี้หายไปติดตามไม่ได้ขึ้นมาซะอย่างนั้นนั่นเองฮะมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่ต้องระวังแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งน้องมุ้ยผมบอกเลยว่าฮะนะมะเสงนี่เขาบอกเป็นคนซิกเซนเยอะบางครั้งลังสังหรณ์เรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่คนรักเนี่ยสังเกตไหมฮะตัวตนที่แท้จริงเนี่ยเขามักจะมาแบบบ่อยๆสมาธิกรรมฐานก็ดีนะถ้าเอามาเสงมานั่งกาลกาเนี่ยมีท้าชนครับมาเสงเขาจะอึดแล้วก็แรงใจเยอะจากนั้นแล้วนิสัยใจคอเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็มีด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมนะฮะมันก็จะบอกกล่าวอะไรมากมากนะฮะหลังจากนักษัตรินี้ในดำเนินการไปงานก็ดีงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องการเงินอาจจะต้องระมัดระวังแล้วความรักล่ะคะความรักเขาบอกว่ามะเสงนี่เก็บตัวครับซ่อนเงียบนะฮะมีความรักเหมือนความรักซึ่งปรากฏอยู่ในใจเก็บความรักในใจอันนี้มันเป็นเพลงนะมวยโอ้เป็นคนละอันกันแล้วเดียวกันแหละประมาณนั้นคือเก็บแล้วเก็บปิดเงียบไม่ค่อยบอกใครแล้วคนไม่ฟุ้งเฟ้อกับเรื่องรักฉะนั้นใครที่มีสามีภรรยามีคู่รักเป็นปีมะเสงรักเดียวใจเดียวครับนะฮะเชื่อเลยนะครับลองดูในการเจ้าชู้เนี่ยอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าความเจ้าชู้กุมกิ่มปีมะเสงไว้ใจได้นะจะได้ใครเกิดปีมะเสงส่งให้อาจารย์ดูนิดนึงนะฮะจะได้ดูว่าเอ๊ะชื่อคนมันสเปคสมพงษ์ตรงกับมะเสงแล้วเจ้าชู้หรือเปล่านะครับสรุปว่าเดี๋ยวมีคนแบบมีแฟนเกิดปีมะเสงส่งเข้ามาถามดีไหมก็ได้ส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันถูกต้องครับแล้วสุขภาพต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะปีมะเสงสุขภาพมะเสงเนี่ยสำคัญเลยเรื่องกระดูกครับนะฮะกระดูกเนี่ยหมายถึงว่ากระดูกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นนะฮะชายโครงหลังหรือกล้ามเนื้อที่เป็นนะถ้าเป็นผู้ชราที่มีอายุนะถ้าใครที่พ่อแม่เป็นมะเสงเนี่ยต้องระวังเลือดก้องโรคเกาต์โรคปวดในข้อนะฮะปวดในกระดูก
เป็นบ่อยกว่าคนปีอื่นเขาอันนี้ผมทักเรื่องของไอการเกิดปีนะฮะท่านอย่าเอามารวมเรื่องลายเซ็นเรื่องชื่อนะครับเป็นฟาร์มน่าจะเป็นนะเป็นศาสตร์กลางๆแล้วก็นั่นแหละฮะก็จะเป็นกันบ่อยๆด้วยฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพมานิดนึงเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องสัตว์ใหญ่นะฮะสัตว์ปีกสัตว์อะไรของงนกดนิดนึงนะฮะที่สำคัญนะฮะสำคัญอีกอย่างนึงก็คือระวังโลหิตจางมะเสงเนี่ยนะเป็นคนที่ป่วยเพราะว่าสังเกตนะการตรวจเลือดเนี่ยคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยเม็ดเลือดอาจจะมีโอกาสเล็กฝานะฮะในนักษัตริย์อื่นก็ได้ก็อาจจะแบบว่าเป็นลมวูบบ่อยๆแบบนี้ใช่เป็นลมวูบไปเลยก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะปีหน้าอาจจะเป็นลมแพ้บ้างแล้วก็จะดีขึ้นมา ดีขึ้นมา ดีขึ้นมาได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้หมอผ่านมาเป็น6ปีนักษัตริย์แล้วนี่เดี๋ยวก่อนคุณสมชายบุญพรมก็ทักทายสวัสดีครับคุณสวัสดีด้วยค่ะนะก็ทักทายมาเมื่อสักครู่นี้นะนี่ใครส่ง SMS เข้ามานี่เดียวกันมาเสงบอกแล้วเดธีรวัฒน์ธีรวัฒน์ทำอะไรโอ้โหมันเหนื่อยฮะบอกแล้วแต่จะปีหน้าดีเนี่ยฮะธีรวัฒน์นะฮะธีรวัฒน์มาเมื่อกี้รัตนาก็ส่งมาเขาอยู่บ้านเดียวกันเจ้าแม่นครับเนี่ยส่งเข้ามาแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แรนดอมผู้โชคดีกันด้วยอย่าชมกันเพลินอย่าฟังกันเพลินส่ง SMS กันเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะต่อมาค่ะมาที่ปีมะเมียปีหน้าเขาจะเป็นยังไงคะมะเมียก็คือปีม้าค่ะม้าม้าประยศม้ารู้ใจครับนะฮะแล้วก็ม้าศึกนะถ้าท่านใดนะฮะที่เกิดปีมะเมียแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันสมมุติวันนี้จัดรายการอยู่นะฮะเดี๋ยวตอนนี้กระจายไปคิดแล้วโอ้ท่านอยากจะไปขายกล้วยปิ้งหน้าปากซอยกัตนาเหลือเกิน มึงคิดไปสารพัดคิดแต่สุดท้ายทำไม่ได้ครับ ปีมะเมียบอกเลยตรงๆว่าทำอะไรก็ทำไปก่อนเถอะเพราะคุณแม่คุณทั้งหลายหยุดตรงนี้ที่เธอก่อน อย่าไปทำอย่างอื่นนะฮะอย่าทำหลายอย่างอย่าทำตามอำเภอเมืองเอ้ยอำเภอใจเพราะท่านทำแล้วเนี่ยจะสะดุดทางธุรกิจผมเน้นเรื่องงานครับถ้าทำแล้วให้หยุดเฉพาะที่อย่าไปวางโปรเจกต์เยอะนะฮะหรือแม้แต่แผนงานมีได้แต่ให้ทำค่อยๆทำทีละชิ้นทีละอันบางคนทำกาแฟหลังจากที่เลิกทำงานประจำมาก็ได้บางคนค้าขายน้ำเต้าหู้ช่วงเช้าพอช่วงสายๆนี่ก็ไปทำงานก็ได้แต่คุณทำไม่ได้ครับมะเมียนี่อย่าไปคิดว่าทำนู่นทำนี่พร้อมกันในเวลาเดียวกันในรอบปีหน้าครับปี60บอกมะเมียนะต้องเซฟตัวเองเรื่องธุรกิจเรื่องการลงทุนเป็นพิเศษเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะครับต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยมันไม่ใช่หุ้นแล้วนั่นแหละครับแต่ต้องดูให้ดีเผื่อใครจะลงทุนอะไรอาจจะต้องพักไว้ก่อนไปเลย1ปีหน้าแล้วเรื่องเงินล่ะคะถ้างานไม่ดีแบบนี้ผมว่านะถึงแม้ว่าไอ้ตรงที่ว่าทำงานหน้าเดียวแต่ว่าคุณเองเนี่ยก็สามารถจะมันเหมือนว่าปรึกษาแล้วไม่ได้สตังค์อ่ะนะสังเกตนะฮะหลายๆคนในที่ว่าเกิดปีนะโดยเฉพาะปีนี้มันปีชงด้วยมะเมียก็ชงนะฮะแต่ชงน้อยไหมชงน้อยชงนิดเดียวคือแทบไม่มีพลังไม่มีผลเสียเลยแต่ตัวเองเนี่ยก็มีผลแค่เฉพาะเรื่องงานเรื่องงานที่ต้องทำควบคู่ไปลงทุนก็ไม่ควรทำแค่นั้นเองระยะเวลาสั้นๆนะฮะระยะ 4-5 เดือนแรกคุณก็ห่างไปก่อนแล้วพอผ่านพ้นประมาณมิถุนายนกรกฎาคมช่วงนั้นค่อยไปลงทุนค่อยไปร่วมมือทำต่อก็ดีนะครับขอให้ผ่านครึ่งปีหลังไปซะก่อนดีกว่านะคะสุขภาพต้องระวังอะไรไหมคะสุขภาพนี่สำคัญนิดนึงว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างนะก็ไม่คาดคิดว่าจะหายนะฮะคือผมบอกว่าไอ้คาดที่จะหายก็คือของเก่าของเดิมที่ป่วยเจ็บอยู่ถ้ามะเมียเนี่ยผมเน้นคนป่วยเจ็บป่วยเจ็บอยู่แล้วแล้วคิดว่าตรวจแล้วไม่ค่อยหายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนล้ารุนแรงเป็นโรคพุ่มพวงลูกเป็นโรคดาวซินโดค่ะนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้แต่อาจจะมีพัฒนาการได้ดีขึ้นผมกำลังจะให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามีมะเมียเนี่ยปีมะเมียเนี่ยถ้ายังป่วยเจ็บอยู่หรือว่าปีเนี้ยปีที่เรานั่งคุยอยู่พอรอบปีหน้าเจอนายแพทย์คุณหมอที่ดีคุณหมอที่น่ารักนะแล้วท่านก็จะพาวิกฤตเรื่องของการป่วยเจ็บได้ดีขึ้นเน้นนะฮะคนป่วยเจ็บจะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วคนที่ปกติแล้วทำไงคนปกตินิดเดียวนะฮะเสริมนิดนึงเรื่องของการวิตามินเพราะจะมีชาฟังนะฮะชากาแฟไม่ใช่ชาปลายมือปลายมือนึกถึงกาแฟเมื่อกี้กินกาแฟไปนิดเดียวนึกถึงชาปลายมือปลายเช้านะครับแล้วอาการเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นต้องทานวิตามินB ต้องมีรวมนะ B1 ช่วยให้ไม่รู้นั่นแหละวิตามิน B ก็ทานกระทานไปเถอะนะทานแล้วจะดีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะเป็นว่าชาเนี่ยชาเนี่ยปาตามไปประสาทบางคนเนี่ยเหยียบไปเท้าแล้วแป๊บเลยหรืออาการป่วยด้วยนิ้วล็อกคนปีมะเมียเนี่ยมักจะเป็นมากกว่าปีอื่นเขาถ้าเรารู้อย่างนี้ออกกำลังกายซะนะครับเอ็กซ์ไซส์ไปเรื่อยๆนะก็จะมีผลดีนะอย่าไปอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อท้องมันจะเยอะตามวัยตามอายุพูดถึงตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นึงครับผมไม่ได้เกิดปีมะเมียนะแข็งแรงอะไรแบบนี้แล้วอย่างความรักของปีมะเมียล่ะคะมะเมียนี่ก็แปลกอย่างเขาเป็นคนที่ซื่อตรงแล้วก็จริงจังแล้วก็จริงใจด้วยฉะนั้นแล้วใครที่มีปีมะเมียนี่เขามักจะบอกรักด้วยสายตาไวฝ่านะฮะ
ปีอื่นๆ คือพูดง่ายๆนะม้าตาหอมไม่ใช่เด็กม้าตาเนี่ยตาหวานนะหอมหวานไงนะฮะคือปองที่ไหนก็แล้วแต่มีเสน่ห์แล้วคำพูดที่หนึ่งเลยพูดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กเล็กที่เกิดมาปีมะเมียนะแล้วได้ลูกในปีนี้นะเด็กคนนั้นก็จะเป็นเด็กที่ช่างจำนันจาเหลือเกินพูดเก่งอเลาะเฉาะฉะฉานนะคนเกิดปีเมียมีบุตรในช่วงปีนี้นะครับนะก็คือปีหน้าเป็นปีรากานะฮะก็จะได้ม้าแต่ก็ได้รากาไก่กุ๊กๆนะฮะไก่ตัวเล็กน่ารักน่ารักได้บุตรที่ดีมาสำคัญเนี่ยเด็กเนี่ยจะค่อนข้างพูดเก่งแล้วก็มีในตาที่หวานสำคัญสังเกตที่ไหนเด็กที่ปีมะเมียแล้วออกลูกปีรากามักจะมีขวัญรู้จักขวัญไหมรู้จักขวัญมักจะมีสองขวัญไม่ใช่ขยันหาสามีนะฮะขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝันสารักว่าเออเนี่ยผมบอกไปเขาจะมีหรือมีตำหนิที่ผมเนี่ยผมบางทีจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็จะมีทวนสอนนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์เลยเห็นไหมฮะเผื่อว่าผมบอกอย่างงั้นเลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้เผื่อว่าใครแบบว่าตั้งใจอยากจะมีบุตรในปีหน้าของชาวปีมะเมียแบบนี้ก็มีโอกาสลุ้นนะได้เด็กน่ารักแบบนี้ใช่ครับโอ้โหวันนี้ผมบอกเรื่องราศีปีคือผมศึกษาผมรู้นะท่านผู้ชมไม่ได้มาแอบแฝงซ่อนเล่นแล้วมาบอกมั่วๆนะฮะแล้วถ้าท่านเก็บไว้เนี่ยใช้ได้ทั้งปีบอกลูกจากหลานแต่ห้ามพิมพ์ไปเผยแพร่เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์นะอยากจะให้ฟรีๆนะเดี๋ยวท่านไปพิมพ์ตำรับตำรามาผมก็จะเสียใจไม่ได้นะฮะฉะนั้นพอฟาร์มนี้สงวนเป็นลิขสิทธิ์นะตาชมก็จดให้เพื่อนมาชมใน YouTube กดปิ๊งนึงนะมาติดตามการมารับฟังย้อนหลังกันจะดีกว่าประมาณนั้นเลยครับนะเพราะว่าตรงนี้เป็นเขาว่าเป็นของขวัญพิเศษที่แต่ละปีก็มาไม่เหมือนกันที่เดี๋ยวไอ้นี่สำคัญเอ๊ะเป็นนี่ก่อนนะฮะปฐมพงษ์เขาบอกว่ากลัวจะถูกทอดทิ้งไม่ถึงนะฮะความเครียดคุณมีนะฮะเอ็ดมันนี่ค้างก่อนนะพอสมพงษ์ฟังว่าอย่างว่าไม่ทอดทิ้งเป็นสภาวะที่เรากังวลเกิดขึ้นมาแต่ผ่านได้ไหมนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดมาแม่ผ่านได้ไม่ต้องกลัวพอสมพงษ์มีโอกาสแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณพอสมพงษ์เป็นคนที่ค่อนข้างนะฮะบั้นปลายมันจะมีการเปิดเจ็บอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วยังเอาอยู่เอาตัวรอดได้ไม่ต้องกลัวถ้าใครทิ้งมาอยู่กับผมครับก็จะเปิดมาต้อนรับเห็นไหมล่ะนี่แหละเอเดนก็ตอบได้พอดีเลยค่ะพูดถึงคุณประสมพงษ์เขาปีมะแมใช่ไหมคะถัดมาปีมะแมมะแมเลยนะครับบอกว่ากลัวทอดทิ้งนะฮะมาดูกันมะแมทอดทิ้งบาทเอาดูไปด้วยนะครับแม่จะเป็นอย่างไรนี่นี่เอาวันนี้เอาวันหนึ่งแหละอาจจะเอาปีอะไรก็พิมพ์มาได้นะฮะดีไหมค่ะเขาเปิดเนี่ยเป็นหนึ่งวันพิเศษบินวันพิเศษเลยครับปกติผมไม่ต้องใช้นะครับแต่วันนี้ให้พิเศษแล้วกันเอามะแมก่อนมะแมปีแพะปีแพะนะครับแพะนะครับปีแพะดินะครับน้องพลอยปีอะไรน้องพลอยบอกปีจอนะปีจอถึงยังไม่ถึงอ่ะเอานี่ปีมะแมก่อนปีแพะนะครับปีแพะปีแพะนี่เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่สุนทรีรสในการร้องเพลงเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจาะใจในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดแต่โอ้โหน้องมวยเอ้ยใครมีแฟนปีแพะจับผิดเก่งเหลือเกินนะครับมีแฟนปีอะไรอ่ะไม่ใช่แพ้แล้วลองอ๋อคุณจับผิดเก่งนะนอนอยู่สะกิดเธอไปทำอะไรมาโทรศัพท์กริ้งเข้ามาแล้วเป็นคนที่หมกเบ็ดเรื่องงานมากเลยฉะนั้นระวังนะครับมาแม่ปีนี้จะถูกผู้ใหญ่ตรวจตาตรวจเช็คนะครับถ้าเป็นข้าราชการระวังสำนักงานที่หนึ่งเนี่ยจะมาตรวจท่านโดยถึงที่เลยจะฟังนะฮะอันนี้ยืนยันเลยนะฮะเอาเทปไปรีรันได้เลยว่าจะมีเหตุการณ์นี้มักบ่อยอ่ะบ่อยจนกลัวถามบอกว่าเธอต้องระวังแล้วปีนี้ถูกคนรักปีนี้ถูกเรื่องงานหักอกปวดหัวปวดหัวเยอะจริงๆโดนทั้งงานทั้งคนรักตรวจสอบมาหลายเด้งคือแต่ว่าตัวเองนี่ก็แปลกอย่างก็เป็นคนเครียดเลยนะฮะมะแม่ต้องระวังนิดนึงนะฮะถ้าในช่วงนี้นะฮะฟังนะกุมภามีนาเป็นช่วงเก่งเครียดนะฮะขนำคือแล้วตัวเองรู้สึกว่านะไม่มีใครรักเราเหมือนเหมือนกับพี่เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมจะเป็นอยู่ช่วงนึงจะเป็นอยู่ช่วงนึงจริงๆเขาไม่ทิ้งแต่เอาความเครียดมาปรากฏแล้วมันมีเหตุการณ์น่าจะคิดแต่เหตุการณ์นั้นอาจไม่เป็นตามที่เราคิดก็ได้แต่ท่านอย่าเพิ่งคิดเผื่อนะฮะให้ผ่านไปก่อนแล้วมะแม่แปลกอย่างมะแม่เนี่ยเป็นมะแม่ที่ค่อนข้างว่านะฮะรักใครแล้วรักจริงฉะนั้นใครที่แต่งคนปีมะแม่แต่งเลยครับต้นปีแล้ววันที่ดีก็คือมะแม่นี่ชอบเลขคู่แต่งวันที่24วันที่14วันที่2คลองรักกันยืดยาวครับมันจะเป็นวันอะไรช่างนะฮะเลขผมก็ให้ตรงนี้เลย22ค่ะเลข224 12 4แบบนี้ครับผมเลขคู่ๆนิดนึงอยากจะแต่งงานนะครับเอาเป็นเลิกเอาชัยดีๆหาเรื่องไว้ล่วงหน้าเลยเห็นมั้ยล่ะฮะบอกว่าให้ครัวถามมาวิเคราะห์เรื่องนักกษัตริย์ก็บอกเรื่องตัวเลขไปผสมไปด้วยค่ะมาครบคู่กันfull stop service ครบทุกอย่างเลยค่ะอะไรอย่างสุขภาพเขาต้องระวังนี่เนี่ยมีชื่อก๊อปแก๊ปเดี๋ยวว่าทีหลังได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสุขภาพต้องระวังไหมคะแม่นี่นิดเดียวนะฮะ
มะแมถ้าถามว่าเรื่องความเครียดนะครับมาเรื่องสายตาแน่ๆไมเกรนความเครียดเปลี่ยนแว่นบ่อยนะครับหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าปวดหัวข้างเดียวไม่เคยเป็นไมเกรนมาเดือนไหนไมเกรนนี่ก็คือโรคสภาวะเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยนะมันขอดมันตีบเล็กๆนะฮะแล้วก็ปวดตามเบ้าตาหายก็ไม่หายถ้าเครียดบ่อยๆก็เยอะนะใช้น้ำเย็นน้ำอุ่นเข้าประคบนิดนึงไม่หายด้วยหายสิต้องหายสิประคบหน่อยไม่หายก็เป็นตายเนี่ยโอ้โหมั่วนะฮะมันต้องประคบมันต้องช่วยแล้วก็สภาวะเรื่องการป่วยมักมากล้ามเนื้อประสาทนะครับหรือสายตาที่ใช้นะอินเทอร์เน็ตนะใช้ไอ้สารพัดอ่ะโซเชียลเน็ตเบิร์กเยอะนั่นแหละใช้ประจำนี่ไม่เกิดปีนี้ก็ใช้แต่ว่าคนอื่นเขาใช้ไม่เป็นไรนะแต่เมื่อแม่นี่ใช้เยอะใช้เปลืองนะแล้วก็จะเป็นอารมณ์ที่นะฮะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยมักจะติดมากกว่าคนอื่นเขาโหลดสารพัดแอปเนี่ยนะฮะมาเขาเป็นคนที่นักไอทีเก่งไอทีพวกนี้เอาไปใช้ได้เพราะว่าเขาเองเป็นคนที่เหมาะเหม็งต่อการตรวจตาเหมาะเหม็งต่อการที่นะถ้าใส่ใจอะไรอย่างหนึ่งเขาจะหมกบุ่นอยู่ตรงนั้นแหละรายละเอียดเยอะประมาณนั้นเลยบอกว่าเป็นคนที่คอยตรวจเช็คเป็นคนละเอียดรอบคอบแบบนี้นี่เองนะคะอันนี้คือปีมะแมผ่านมาแล้วถึง8ปีนะกษัตริย์ด้วยกันจบยังต่อเนื่องกันอยู่รับชมในวันพรุ่งนี้ยังแหมบางท่านโอ้โหปิดเครื่องเลยจดเพลินเลยปิดเครื่องเลยดีไหมค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาตอบว่าหลายท่านบอกว่าจะได้ทราบเนี่ยเราบอกแล้วเข้มข้นรายการดีๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นตรงช้างพีรมาศมีโชคลาภเห็นไหมฮะเอสนี้บอกเลยแล้วมีโชคลาภเดือนเกิดด้วยนะครับโชคลาภเดือนเกิดด้วยค่ะเดือนเกิดลิ้นพันแล้วเนี่ยพีรมาศนะครับเงินทองมีโชคลาภในเดือนเกิดของตัวเองใช่ใช่ดูดวงดูอะไรอย่าไปเครียดมันถ้าเครียดก็ปิดเครื่องดีกว่าคือดูให้สนุกเนี่ยแล้วก็ดูประเทืองชีวิตอย่าไปอินเยอะบางทีบอกว่านะฮะนักพยากรณ์บอกว่าต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหแล้วคนที่เครียดคือใครไม่ใช่นักพยากรณ์นะฮะไม่ใช่ตัวผมนะแต่ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเอาไปเครียดด้วยชีวิตไม่เหลืออันนี้คือศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีตราบใดที่เป็นคนดีมีศีลธรรมนะฮะปีทุกปีดีหมดนะครับเหมือนที่คุณได้บอกนะคะว่าจริงๆบางทีมันมีปีนั้นก็สัตว์ที่มันชงเราคิดว่ามันจะรุนแรงแต่ว่าในบางความรุนแรงมันก็มีเรื่องดีๆแฝงอยู่เหมือนกันใช่ครับนะคะมาต่อกันเลยสำหรับปีต่อมานะปีนักสัตว์ปีวอกค่ะวอกลิงจักจักรักจริงๆมั่วได้รู้เลยนะอาจารย์แหมนะลิงจักจักเลยมาดูรักขนาดไหนเสียใจครับต้นปีเนี่ยร้องไห้ตั้งแต่ต้นปีจะมีปัญหาคนรักตั้งแต่วันที่30ทั้งที่ขับรถไปด้วยกันแท้ๆนะฮะน้องพลอยปีอะไรปีวอกก้าวแล้วปีวอกรู้เลยนะฮะนะฮะปีวอกนี่ระวังต้องทำใจกับดีเจหน่อยอาจจะมีทะเลาะคนรักใช่โดยเฉพาะน้องพลอยนะอ้าวแล้วท่านอื่นทำไงนะฮะปีวอกเนี่ยปีลิงจักจักต้องระวังนะฮะเพราะปีวอกเนี่ยร้องไห้ตั้งแต่ปลายปีเสียอกเสียใจหนึ่งพัดพากจากคนรักคนหวงพัดพากจากผู้ใหญ่ที่รักกันมาแล้วต้องเดินทางไกลภาคที่3ก็คือต้องสูญเสียนะฮะคนใกล้ชิดวิรู้ใจไปในช่วงขณะต้นปีครับอันนี้ชัดเจนแล้วเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น1ถึง20หลังจากวันที่30ธันวาคมนี้เป็นต้นไปถึงวันที่20ครับท่านเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยฮะอย่างนี้เลยผมวิเคราะห์อย่างนี้เลยแล้วเก็บไว้เลยนะฮะจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับปีวอกนะครับปีนี้คนเยอะนะอย่างน้องพลอยทีมงานเราก็จะเจอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วยังไม่หมดยังยาวแต่ท่านผู้ชมนะนี่ผมยกเคสตัวอย่างให้แต่ส่วนที่จะมีเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องระวังแล้วทำไงดีอาจารย์บอกอย่างนี้ฉันกังวลแล้วความกังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีเด็ดขาดเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เกิดยังบอกเลยว่าอาจจะเป็นอีกมุมนึงก็คือเรื่องราวของข่าวร้ายนะฮะที่เกิดขึ้นมาก็ได้บางทีข่าวร้ายที่เกิดขึ้นมาเรื่องงานที่ถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายกระทันหันออกงานหรือแม้แต่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเอกสารที่ดำเนินการดีๆนะฮะนะสู้กันมานะศาลชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นต้นอุทธรณ์ดีกาแพ้ซะงั้นอ่ะพลิกลำเรือมันมีเหตุให้พลิกลำเรือจะต้องเสียอกเสียใจตั้งแต่วันที่30ธันวาจนถึง20มกราหลังจากนั้นแหละหลังจากนั้นทุกลาภครับอะไรที่เป็นเรื่องการเงินการเงินเนี่ยปีวอกคล่องตัวขึ้นทั้งที่คนนี้ไม่เคยทำงานเอ๊ะเงินทำไมผ่านมือผ่านมาตลอดเพราะเหตุว่ามีทรัพย์ปัจจัยมาคล่องตัวขึ้นครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วอย่างเรื่องของสุขภาพล่ะคะสุขภาพถ้ามองสุขภาพปรมัยรวมๆดูเหมือนเอ๊ะวอกนี้นะชัดเจนว่องไวคล่องแคล่วไม่ใช่ครับวอกนี้ต้องระวังเรื่องไขมันอุดตันในคอเลสเตอรอลนะฮะคอเลสเตอรอลในตับในระบบถุงน้ำดีนะฮะแล้วรวมถึงคนที่เป็นนิ่วอ่ะเป็นนิ่วนะฮะอย่างผู้สูงอายุนะฮะมันสะสมนิ่วในไตนะฮะต้องเดี๋ยวนี้เลเซอร์แล้วนะครับเอาที่เอาไม่ต้องบอกแหมเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์แล้วที่ไหนก็มีทำซะนะดูซะมันจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นนิ่วในไตนิ่วในระบบการขับถ่ายนะฮะ
คือบอกว่าต้องดูแลเรื่องของการขับถ่ายให้ดีใช่นะฮะบางทีดูก็เป็นทั้งมวยมันมีโอกาสเป็นสูงถ้าเรารู้เรื่องยังไงทานน้ำมากมือเยอะๆสิครับท่านผู้ชมอย่าปล่อยแล้ววอกนี่ไม่ค่อยทานน้ำทานข้าวก็ยังไม่ตรงเวลาสังเกตดูนะฮะเทียบกันเลยเพื่อนเดี๋ยวปีอะไรเนี่ยนะแล้วมานั่งคุยกันเนี่ยเราเปอร์เซ็นต์ของปีวอกเนี่ยทำงานทำจริงๆแล้วลืมทานอาหารเป็นลมวูบบ่อยนะครับนั้นปีหน้าต้องดูแลเต็มพิเศษนะจะได้ไม่เป็นลมแพ้จะได้ไม่เป็นลมแพ้เป็นลิงจักๆแบบนี้นั่นแหละครับนะคะต่อมาค่ะอันนี้เขาบอกเป็นปีที่ชนปีตัวเองเลยปีระการะกาเขาจะชงกันยังไงไม่ตอบไม่ตอบเดี๋ยวพี่ก่อนเดี๋ยวมีฟังทีวีนะท่านผู้ชมเอาระกาลุ้นลุ้นระกานี่ชงเต็มเต็มฟังนะฮะใครที่เกิดปีระกานะครับส่งเอสเอ็มเอสให้ผมหน่อยนะฮะผมจะบอกว่าชื่นชมเลยปีนี้ได้รางวัลทองเลยนะฮะเมื่อครบเนี่ยนะฮะ บางคนก็วาระนะครับจะครบรอบกี่ปีก็ตามรอบหนึ่งก็12ปีนะฮะ12ปีเวียนมาจบนะฮะพอมาถึงครบรอบเราแล้วเป็นยังไงละกานี้บอกว่านะไก่ป่าพญาเลี้ยงนะครับผมจะเรียกบ่อยๆเพราะว่าท่านเองเนี่ยถึงก็ครบรอบตรงนี้นะครับถึงจะเกษียณก็ดีถึงว่าครบรอบที่24นะครบรอบ12นะครบรอบ36ครบรอบ48ครบรอบ60ไม่ถูกไม่ถูกโอ้นี่ตกมาตรา12แน่มันไม่ได้แล้วเนี่ยฟังนะเมื่อครบรอบแล้วละกาเอ้ยละกาจ๋าฟังเลยว่าครูถากำลังจะว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะได้ทิศทางข่าวดีเรื่องการงานครับขยับมาปุ๊บลุกขึ้นมาเฮนะฮะพอฉลองครบรอบปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับก่อนเบิร์ธเดย์1ถึง2สัปดาห์มีข่าวดีนะครับคนที่ไม่โสดสละโสดครับจะพบรักแท้ในคืนหลอกลวงเอ้ยไม่ใช่รักแท้ไม่ลวงแล้วคราวนี้ของจริงมาแล้วท่านใดที่เป็นหนี้เหลือเกินละกาจ๋าบอกเลยใครชงปล่อยนะฮะละกานี่จะเป็นไทยเรื่องหนี้ครับจะมีเงินก้อนเงินกรรมมาโปะมาโละนะสินเชื่อที่เป็นยี่ห้อนูจุดจุดจุดแต่ละยี่ห้อนะครับสินเชื่อรถยนต์จุดจุดจุดนะครับสบายนะฮะแล้วมีเงินโปะด้วยนะทั้งที่รอบปีที่แล้ว59ไม่ไหวเหลือเกินนะครับนู่นก็ชงนี่กันแน่หมอบอกอะไรต่างกระสารพัดไม่หายสักทีบอกเลยว่าละกาเป็นไทยครับนะไม่ต้องกลัวแรงปะทะแต่มันมีนิดนึงท่านผู้ชมละกาเนี่ยต้องระวังอะไรละกานี่ต้องระวังสุขภาพมาเลยนะฮะเกิดการผ่าการเจาะนะฮะผมเขาบอกว่าการวิเคราะห์เนี่ยไม่ให้วิเคราะห์เป็นวิเคราะห์ตายนะฮะแต่วิเคราะห์เรื่องการผ่าการเจาะเนี่ยเป็นเข็มทิศแนวทางให้ระมัดระวังอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นมาเราก็จะได้ระวังจะมีการผ่าการเจาะเล็กๆฟังนะส่วนไหนที่จะมีโอกาสเจาะหนึ่งคนที่ไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไส้ติ่งอักเสบนะคนที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคเรื่องฝีรู้จักฝีไหมรู้จักค่ะเป็นบ่อยนี่นะครับนั่งเบาะแล้วไม่ยอมกราบนะฮะหรือท่านใดที่มีนะฮะมีปัญหากับเรื่องของข้อเรื่องกระดูกนะฮะเนี่ยผ่าเล็กๆนะครับผ่าแล้วไม่ถึงตายหรอกนะครับยังไงก็ไม่ตายเพราะผ่าเนื้อผ่าตัดเล็กๆเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งนะฮะเปิดบาดแผลยังไงก็มีครับนะฮะละกาต้องระวังระวังให้เป็นพิเศษนะฮะระวังเดือนไหนบ้างฟังดีๆเอาจดไว้นะฮะฟังนะเดือนมิถุนาตั้งแต่วันที่20อันช่วงนั้นนะฮะจนถึงนะ30นะครับ30สิงหาคมไม่เอา31อ่ะ30แค่นั้นเองเป็นช่วงที่ระยะนี้ต้องระวังเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนะต้องมีเหตุนะฮะต้องจะมีเหตุมีปัจจัยต้องให้ท่านป่วยเจ็บทั้งนั้นแล้วอีกอันหนึ่งช่วงนี้ละกาชอบซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยต่อเติมซื้อเพิ่มเรื่องหุ้นนะฮะซื้อเงินหมุนเงินเวียนแล้วก็มาพัฒนาเรื่องการลงธุรกิจชอบมากใครที่ได้นักลงทุนที่เป็นบริการเข้าเป็นที่ปรึกษาเข้าเป็นที่ผู้ใหญ่เช็คเลยนะฮะว่าเขาเกิดปีอะไรนะครับเขาอยู่บริษัทได้เช็คเลยหัวหน้าปีละกาหรือเปล่าปีไหนเลยนั่นแหละเขามักใจดีเขามักจะเกื้อกูลให้ทุกๆราศีฉะนั้นครบรอบเขาเข้าใจดีฉะนั้นเจ้านายใจดีลุยเลยครับนะครับโอ้นี่เห็นไหมแต่เอียก็จะมาอ่างเปาตัวใกล้มีลุ้นเลยนะฮะมาแน่ๆรีบเช็คเจ้านายก่อนเลยปีนักษัตริย์รีบโทรไปเลยฮะเจ้านายปีอะไรครับปีหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นปีชงในตามตำราต่างๆแต่ว่าทางศาสตร์เตชวธาตุเองเนี่ยก็มีเรื่องราวนี่นี่สมศักดิ์ก็บอกละกาแล้วนะเนี่ยเขาอยากนี่นี่ถ้าเป็นเจ้านายนะครับโอ้โหโชคลาภมาเงินตามมั่งคั่งดีนะไฟเขียวสมศักดิ์รอปีหน้าปีนี้ลุ้นเหนื่อยครับนะฮะปีหน้าดีสมศักดิ์ครับปีหน้านี่ปีระกานี่มีโอกาสหมดหนี้หมดสินได้เลยนะคะต่อมาค่ะปีจอบ้างดีกว่าเดี๋ยวไม่หมดอีกแล้วมั้ยยังไม่หมดเลยอีก2ปีนักศาสตร์ผมนี่พกเนี่ยเต็มสมองนะท่านผู้ชมวันนี้สะสมมานะฮะอัดใจตั้งแต่ปีที่แล้วจะได้บอกให้ครบจะได้บอกให้ครบเพราะว่าเป็นครั้งแรกปีแรกเลยที่ท่านผู้ชมได้ชมอย่างนี้นะครับค่ะปีจอบ้างปีจอนี่นะปีจอนะครับสุนัขนะฮะสุนัขซ่อนเก็บซ่อนตัวนะฮะเขาว่าทำงานเหนื่อยท่วมตัวแต่ว่าเจ้านายติดลบครับระวังเรื่องของการถูกหักอกจากคนรัก
ถูกพักเรื่องงานถูกอะไรกันถูกเผาผลาญเรื่องคนรอบข้างคือมิตรภาพหายหมดเลยหลายอย่างมาพร้อมๆกันนะฮะฉะนั้นใครที่ปีจอต้องระวังตั้งแต่ต้นๆปีวันที่1ที่2ที่3ก็ไม่เป็นไรนะฮะวันที่4ยังไม่เปิดวันที่5รถเริ่มมาพอมาถึงหน้าออฟฟิศปุ๊บเนี่ยเอาละทำไมไม่ยอมส่งอีกล่ะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมคำนี้เจอแน่ไม่ว่าเป็นพิธีกรผมไม่ได้เปรียบเทียบพิธีกรไม่ว่าเป็นพิธีกรไม่ว่าท่านทำงานประจำเนี่ยมักจะเจองานวันแรกมีปัญหาเลยครับเปิดงานปุ๊บเลยนะอันนี้ท้าชนด้วยนะฮะวันแรกเรื่องไม่ถูกใจเข้าหูอ่ะทั้งที่ต้องเป็นของฝันดีสวยนะส่วนใหญ่จะเจออย่างนั้นไอ้ใครที่เจอของดีแสดงว่าทำบุญมาเยอะนะฉะนั้นหยุดปีใหม่ก็ทำหน้าจอเนี่ยเน้นเลยนะไปเจอพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรไปเจอวัดที่ไหนเนี่ยทำกับพระสงฆ์อาพาธไปภายนี้ก่อนมันหยุด4วันนี้ใช่ไหมทำนะพระเนนพระสงฆ์องค์อาพาธทำซะให้ดีนะไปเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็จะมีตึกสงฆ์มีโรงพยาบาลสงฆ์ตึกสงฆ์หรือพระนะป่วยเจ็บนะทำซะแล้วกลับมาจะได้ข่าวดีวันที่4มิฉะนั้นถ้าไม่ทำแล้วไงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4นะครับจนถึงปลายเดือนมกรามกรานี้แทบไม่ค่อยเฮงเลยปัญหาเกิดขึ้นบ่อยเรื่องงานนะครับลองทำดูนะครับท่านผู้ชมมีเหตุอะไรแก้ได้ก็แก้ไขก่อนมันจะได้มีความมั่นใจเนี่ยฉะนั้นในช่วงปลายปีแบบนี้ก็หาเวลาได้มีโอกาสได้ไปทำบุญด้วยนะคะเสริมเรื่องราวของปีนักกษัตริย์ตัวเองนะคะแล้วสุขภาพปีจอต้องระวังอะไรคะสุขภาพปีจอนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างขาดความอบอุ่นความอบอุ่นเนี่ยก็คือเหมือนว่าความร้อนในกายเนี่ยสูบฉีดเยอะแต่ว่าตัวเองเนี่ยใครที่รับประทานเหล้าดื่มนะฮะอันนี้บอกก่อนมันมีอ่ะนะฮะใครที่ปีจอรับประทานเหล้าดื่มหรือว่าแม้แต่นะสังสรรค์ในฮาเนี่ยระวังนะฮะน็อตกระช็อกช็อกเลยกังหันคือไม่รู้เดชงานการปกติทำไม่ดีสังสรรค์ดีแต่กลับไปเนี่ยมันลูกวูบลูกวาบเกิดขึ้นมาระวังเรื่องแอลกอฮอล์เลยครับแล้วเนี่ยแปลกอย่างถ้าต้นปีเดินทางเนี่ยจอก็ต้องระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางรถรามากกว่าคนอื่นนะยิ่งไปทานแอลกอฮอล์ด้วยมีปัญหาฉะนั้นเราดูเลยกันว่าถ้าปะทะเฉียวชนถามพี่ปีอะไรผมปีละกาจอครับเรียบร้อยนะฮะฉะนั้นอย่าไปคนปีจอไล่ลงออกไปเลยครับมันไม่ได้ไปเขาก่อนอย่าให้เขาขับให้เป็นผู้โดยสารก็ดีแต่ถ้าจอต้องขับต้องมีสติด้วยการไม่ดื่มมันจะลดเปอร์เซ็นต์ต่อการเสี่ยงต้องระมัดระวังคือหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าตั้งแต่ปลายปีแบบนี้จนถึงปีหน้า1ปีขอ1ปีเลยใช่ใช่นะฮะครับก็ต้องระวังก่อนแต่จอถ้าถามว่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้จอถึงเรื่องของจอเรื่องอุบัติเหตุนี่นะคะอุบัติเหตุไหนต่ออีกค่ะอันนี้ก็หลักการทำบุญมีแล้วแล้วมาปีกุลกันต่อเลยปีสุดท้ายปีกุลนะครับปีกุลนี่ปีหมูอุดๆปีหมูนี่ก็ว่าหลับตาเสียงค่ะถูกค่ะหลับตาเสียงก็ถูกถูกใจอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะผมพูดนัยยะให้ท่านไปคิดละกันปีกุลเนี่ยก็ว่าปีหมูกุลทองแห่งโชคลาภนะจะทองไม่ทองไม่รู้แต่ทราบเองละกันว่าในแต่ละราศีนะในปีกุลเนี้ยโดดเด่นแล้วก็ถูกโชคลาภฟุกๆจับของฝันนะฮะแลกสลากก็ได้ของดีกับเขาเพื่อนๆนะปีอะไรเนี่ยหนูปีกุลโอ้โหงั้นเสียตั้งแต่ต้นๆแล้วมวยนะครับเดี๋ยวรอจดฉลากเลยมีลุ้นเรื่องของมีลุ้นเรื่องโชคลาภใครจะเสี่ยงโชคลาภก็มีโอกาสปีหน้ายกเว้นเรื่องความรักความรักคู่ครองคนใกล้ชิดเอาแต่ใจตัวเองเยอะแยะไปหมดนี่เดี๋ยวก่อนเอาตัวคุยกันเอาเนื้อกระซิบกระซิบดังๆแล้วก็เอาใจจริงๆนะแล้วเป็นคนที่ชอบเอาชนะเยอะฉะนั้นกุลเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นตัวรองตลอดแต่หาเงินทองคล่องตัวไหมหาเงินทองคล่องตัวรวมถึงเนี่ยถ้าคันไหนที่ป่วยเจ็บอย่างเมื่อก็ป่วยเจ็บอยู่ทางบ้านเนี่ยที่ป่วยเจ็บอยู่หรือว่ากำลังจะป่วยก็ตามแนะนำเลยว่าช่วงนี้ต้องออกกำลังกายไดเอทเยอะๆไม่ใช่มากมื้อในการเลือกไม่ใช่มากมื้อนิ้วชี้ด้วยนะต้องลดนะลดพุงลดขุ่นนิดนึงที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็ที่บอกว่าระยะนี้มีโอกาสที่ได้เรียนต่อเรียนจะมีความสำเร็จครับใครที่มีลูกปีกุลส่งให้เรียนเต็มที่ปีอื่นไล่ออกไปไม่ใช่เลี้ยงไปเหมือนกันเขาจะเด่นกับเพื่อนเขาจะเด่นกับเพื่อนๆกับเด่นกับฝ่าเพื่อนๆเด่นกับคนในครอบครัวฉะนั้นใครที่มีลูกปีกุลหนุนได้เลยเรียนต่างถิ่นต่างประเทศได้ฉะนั้นปีนี้มวยจบแน่แนวสาธุค่ะมามาดูอยู่จะได้รู้เลยว่าจบแน่นอนมามาปีอะไรมามาปีจอชงครับ นี่แหละนะคะคือทั้งหมดเลย12ปีนักกษัตริย์นะคะที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันนะคะได้รับฟังกันไปจะได้ทราบกันว่าปีหน้าเนี่ยครูหัตถาวางแผนไปตลอดทั้งปีแล้วนะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างและอย่างที่บอกค่ะว่าอย่าไปกังวลว่าจะชงนะฉันจะเกิดเหตุไม่ดีอย่าไปซีเรียสมันบางอย่างมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทำบุญเยอะๆใช่ค่ะเน้นเรื่องของการทำบุญตั้งแต่ปลายปีกันแบบนี้วันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆแล้วเชื่อคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเยอะมากเช่นเดียวกันฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้อาจารย์ได้มาวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ